กับเพื่อนๆที่ญี่ปุ่นนะครับคนนี้ก็เป็นคนหนึ่งเพื่อนๆรู้จักโลตารี่ไหมครับโลตารี่สมาคมโลตารี่นะฮะสมาคมโลตารี่นี้ซึ่งปัจจุบันนี้นะฮะมีคนเป็นสมาคมโลตารี่เนี่ยคนที่ประกอบการทำธุรกิจอยู่นะฮะคนที่ประกอบการทำธุรกิจอยู่เนี่ยนะจะมาช่วยเหลือคนที่ลำบากนะครับคนที่เป็นจะช่วยเหลือการศึกษาบางทีออกทุนให้กับชาวไทยนะครับบางทีก็นะฮะช่วยเหลือสิ่งแวดล้อมนะครับเพื่อนๆวันนี้สวัสดีเพื่อนๆครับนี่เราต่อสายกับทางตอนนี้เราต่อกับสายที่โยโกฮาม่าอยู่กับที่ญี่ปุ่นอยู่นะครับให้เพื่อนๆได้เห็นกันนะฮะแล้วเนี่ยทุกคนที่ใส่เสื้อสีแดงเนี่ยนะครับมาช่วยเดินขบวนนะฮะรู้จักโลกโปลิโอไหมเดี๋ยวผมขออันนี้เป็นภาพที่ดีอีกายซันจะดีชื่นนะเก้นักวิชแล้วตอนนี้เจ้าตัวมาถึงไหนแน่บุ้งเชวิมัสแล้วตอนนี้ปัจจุบันนะฮะใช่ทุกท่านครับภาพเมื่อสักครู่นี้เป็นภาพการใส่ชุดสีแดงนะฮะคนที่เป็นโลตารี่ซึ่งนะฮะกำลังจะช่วยตอนนี้คนประมาณ1,200,000 คนสมาชิกโลตารี่1,200,000 คนเนี่ยเขากำลังช่วยการศึกษาออกทุนให้กับชาวไทยออกทุนให้กับนะคนอินเดียหรือคนต่างๆที่นะครับไม่มีโอกาสในการศึกษาส่งจักรยานมาที่ประเทศไทยนะฮะจักรยานมาช่วยเหลือบ้านที่เด็กที่อยู่ไกลแล้วก็นะที่รัฐบาลของประเทศไทยเนี่ยฮะสร้างโรงเรียนให้กับเด็กๆแต่ว่าเด็กๆนะฮะชาวบ้านจะเดินทางไปที่โรงเรียนเนี่ยเดินทาง7 ชั่วโมงเดินไป7 ชั่วโมงบางวันต้องบางคนต้องเดินทาง1 วันเราก็เลยมาสร้างหอให้กับเด็กๆนักเรียนแล้วก็มีการบริจาค กันนะฮะแล้ววันเนี้ยเป็นวันเดินขบวนจะเรียกว่าเดินขบวนก็ไม่ถูกเรียกผมแปลเป็นไทยว่าไงมาช่วยรณรงค์รู้จักโรคโปลิโอไหมเพื่อนโรคโปลิโอเนี่ยเป็นโรคที่มันกำลังจะหายไปจากโรคนี้แล้วนะรู้จักโรคไข้ทรพิษไหมฮะไข้ทรพิษก็เป็นโรคอีกโรคนึงซึ่งหายไปจากโรคนี้แล้วกำลังคือหายสาบสูญคือมนุษย์ชนะแล้วนะฮะโปลิโอเนี่ยยังเหลืออีก2 ประเทศคือประเทศอัฟกานิสถานกับประเทศปากีสถาน2 ประเทศเท่านั้นที่ยังมีโรคโปลิโออยู่เราก็เลยพวกนะฮะโลตารี่เนี่ยเรากำลังจะร่วมมือกันคือร่วมมือกันประมาณ30 ปีแล้วล่ะเพื่อที่จะลดโรคนี้โดยการใช้วัคซีนนะฮะมันมาจากโรคทำให้เกิดอะไรขึ้นเด็กที่ต่ำกว่า3 ขวบเนี่ยนะฮะจะต้องฉีดวัคซีนตรงนี้เพื่อฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยจะทำให้ขาไม่สั้นหรือเดินไม่ได้เป็นโรคมือสั่นขาสั่นแล้วก็เป็นโรคสั้นด้วยนะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยมาเดินขบวนกันที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ในธรรมดาแล้วเนี่ยเขาจะเดินทางไปที่ปากีสถานแล้วก็เดินทางไปที่อัฟกานิสถานนะฮะแต่ว่าในการเดินทางครั้งเนี้ยมันมีโควิดก็เลยเดินทางกันไม่ได้เมื่อเดินทางกันไม่ได้เราก็เลยนะฮะต่อสายเขาก็เลยช่วยออกมาเดินรณรงค์กันมารณรงค์นะฮะเพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยได้ช่วยเหลือกันนะครับแล้วก็รวบรวมเงิน10,000,000,000เลยนะเป็น10,000,000,000เลยที่จะช่วยนะฮะแล้วก็มีเพื่อนๆหลายคนนะฮะที่เป็นเด็กๆได้รับทุนมาต่อที่ญี่ปุ่นแล้วได้รับทุนโลตารี่ได้เรียนต่อนะฮะหลายประเทศมากเลยก็มีความผูกพันกันนะฮะเดี๋ยวผมจะตอนนี้เราต่อสายถ้าเป็นประโยชน์นะฝากแชร์ด้วยเพื่อนๆพอตอนนี้เพื่อนผมคนนึงชื่ออีไกคุณอีไกเนี่ยเขาจะช่วยบริจาคเงินให้กับทางประเทศไทยด้วยนะฮะเราต้องนะผูกพันกันแล้วที่ประเทศไทยมีโรตารี่ไหมบอกมีโรตารี่ด้วยนะฮะเดี๋ยวจะให้คุณอีไกเข้ามาคุยนะครับถ้าเข้ามาคุยแล้วเสียงอาจจะดังหน่อยอาจจะไม่เข้าใจนะครับเบาไปหน่อยถ้าเบาไปหน่อยต้องขอโทษด้วยนะการที่เพื่อนๆช่วยกันในวันนี้จะทำให้เขาเนี่ยต้องการให้เราได้รู้จักกลุ่มโรตารี่คือกลุ่มโรตารี่นะฮะโรตารี่เนี่ยเป็นกลุ่มที่ช่วยเหลือคนมาหลาย10 ปีแล้วนะฮะแล้วก็คนไทยที่เป็นคนที่อยู่ในกลุ่มโรตารี่คือผู้ประกอบการนะฮะคนที่เป็นเศรษฐีบิลเกตก็เป็นนะฮะบิลเกตก็เป็นคนคนหนึ่งซึ่งบริจาคเขาเรียกว่าสมาคมมูลนิธิบิลเกตนะฮะมูลนิธิบิลเกตเนี่ยนะฮะจะช่วยบริจาคเงินให้กับทางกลุ่มโปลิโอด้วยนะครับแล้ววันนี้คุณอีไกก็อยู่กับเราด้วยเดี๋ยวผมขอต่อสายหน่อยอีไกซังโอ้คอนนิจิวาสวัสดีครับไฮช่วยมาสกาก็ไปสามารถนี่มิสวัสดีครับเดี๋ยวนี้คุณไว้ให้เจ้าตัวอยู่กินชาเวตุกาไซเจ้าตัวอยู่กินชาเวตุกาไซให้ดูโซมาลีมิสเตอร์กาไซมาลีตอนนี้อยู่ที่โตเกียวยูรักโจนะฮะどんなことしてます聞こえますどんなことしてますかはい流してくださいどんなことしてますかポリオの話をしましょうか聞こえます。どんなことしてますか？今は
たくさんの大勢のロータリアンとロータリー関係者ファミリーがみんなちょっと皆さん見せてください。集まってます。雰囲気見せてください。雰囲気你เห็นไหมคนที่ใส่ชุดสีแดงอีเดสเน่ใส่ชุดสีแดงนี่คือคนที่เป็นสมาชิกโรตารี่โรตาเรียนนะฮะเป็นผู้ประกอบการเป็นเจ้าของบริษัทหลายแห่งนะฮะเขาร่วมมือกันที่จะนะฮะบริจาคเพื่อที่จะฉีดวัคซีนให้กับเด็กๆและเด็กๆนี้อัฟกานิสถานกับปากีสถานเนี่ยสองประเทศเท่านั้นที่ยังเหลือโรคปอลิโออยู่คนญี่ปุ่นคนไทยทุกคนนะไม่เป็นโรคปอลิโอแล้วแต่ว่าโรคปอลิโอจะกลับมาใหม่ได้ถ้าเราไม่รักษาหรือไม่ทำกำจัดมันให้หายไปนะฮะเหลือแค่สองประเทศเท่านั้นที่มาโปลิโอว่าปากีสถานต่ออัฟกานิสถานしか残ってないですよね。残ってません。その2カ国だけです。じゃあ動画を流しましょうか。ถ้าเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์เนี่ยเขาจะบริจาคเราประมาณ 50,000 ถึง 100,000 นึงนะฮะให้กับโรงพยาบาลบ้านเรานะฮะนี่คือจากความนั่นเลยนะฮะจากจิตอาสาที่จะบริหารให้เราเนี่ยคุณอีไกเนี่ยเป็นคนคนนึงซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทนะฮะเขาบอกว่าตอนนี้อยากจะให้เราได้รู้จักสมาคมโรตารี่ถ้าเรารู้จักสมาคมโรตารี่เมื่อไหร่นะฮะถ้าเราเข้าไปกดไลค์กดแชร์ให้กับเขาเนี่ยถ้ามีคนกดไลค์ให้กับเขา 10,000 คนเขาจะบริจาค 100,000 บาทเลย1ไลค์ไม่ให้กดอันนี้ไม่ให้กดอันนี้นะฮะเพื่อนๆเดี๋ยวจะเข้าไปกดใน YouTube ของเขาหน่อยนึงนะฮะแล้วเขาสัญญาว่าจะบริจาคให้กับเราด้วยให้กับโรงพยาบาลบ้านเรานะฮะเดี๋ยวให้เพื่อนๆได้ดูสมาคมของเขาก่อนได้ไหมฮะโอเคใจมาดาเมนคิดใกล้มาแอดมินเขาบริจาคนี่คือเรื่องบริจาคเลยนะโอเคเดี๋ยวดูซ่อเพื่อนๆช่วยติดตามหน่อยครับอีกไก่เซนต์เมลนะชิมาสใช่ローポリオ、どうぞどうぞ言ってください。それはまた1970年ポリオは非常に感染高い病気です。アフリカのガーナというポリオは非常に感染高い病気です。これはどうぞ言ってください。はい、มีการนะครับระบาดสูงมากนะฮะสมัยก่อนนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยก็สามารถยับยั้งได้อยู่ที่อัฟกานิสถานแล้วก็ที่ปากีสถานเท่านั้นดูสิข้างหลังนี่คือที่ไหนครับนั่นคืออะไรอีเดสเนตเพื่อนๆนั่นคืออะไรรู้ไหมลองเดาดูอีคันยีคันยีเพื่อนๆลองเดาดูมันคืออะไรหรือเปล่าลองเดาดูมันคือวัคซีนนะเพื่อนๆมันคือวัคซีนหรือเปล่าวัคซีนอะไรเพื่อนๆมันคือวัคซีนอะไรนั่นวัคซีนでしょうかこれはポリオのワクチンです。มันคือวัคซีนโปลิโอนะเอาไว้นะฮะเอามาหยอดที่ปากนะเอามาหยอดที่ปากนี่これ何てきれんですか。これは不面会編ね。え、一人の子供に三滴入れ、三滴。私たちは口に入れます。はい、あまりよ、三よ、あまそう、やん、三よ、なは、ในปากเด็ก。あ、エミン、ちょい、さ、じゃ今から、画面もう一回切り替えますから、マイク消さないでくださいね。一人しかいない診療所ですけど、じゃあそこで一週間休んで。いいですか？はい。マイク消さないでくださいね。OK です。นี่ก็คือภาพที่นะฮะทุกคนโรตารี่เนี่ยไปให้วัคซีนในปากเด็กนะฮะนี่คือภาพนี่คือกำลังจะช่วยどうぞอันนี้เป็นภาพนะฮะこれは投与する前に現地の子供たちがโรตารี่เนี่ยนะฮะไปรณรงค์ให้เด็กๆที่อินเดียเนี่ยมาช่วยกันนะฮะ広告塔となって歩いてくれています。ให้เด็กๆเนี่ยนะฮะออกไปถือป้ายแล้วก็ตีกองร้องเพลงนะฮะบอกว่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาฉีดวัคซีนกันแล้วนะนะครับมีช่วงหนึ่งนะครับここはどこの国ですか。私取りました本当に大きな喜びでございます。ここ今日はありがとうございました。これはインドです。じゃあ昔ですね。インドの小学校の子供たちに手伝ってもらいました。インドはこのインドはなくなりました。なくなった。何年前の話これ。นี่คือภาพของการนะฮะ
僕が行ったのは、はい2018年です。あ、じゃあ最近亡くなったばっかなんでね。นี่คือภาพนะฮะของการไปให้วัคซีนกับเด็กๆนะฮะภาพของเด็กๆซึ่งที่อินเดียเนี่ยก็หายจากโรคปอลิโอแล้วนะฮะการที่เป็นโรคปอลิโอเนี่ยทุกคนนะฮะจะทำให้โอเคどうぞなくなってもワクチンを投与しないと子供はまたポリオにかかってしまう。OK。ดังนั้นนะฮะตอนนี้มันยังเหลืออยู่2ประเทศก็คืออัฟกานิสถานกับปากีสถานถ้าไม่มีการนะเติมวัคซีนให้กับเด็กๆเนี่ยมันก็จะระบาดขึ้นอีกกับมหาประเทศไทยกับมหาประเทศญี่ปุ่นอีกเพราะฉะนั้นเราจะจัดการมันให้หมดนะฮะและก็นี่คือภาพของโรงพยาบาลที่โรตาเรียนเนี่ยไปบริจาคนะบริจาควัคซีนแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องการปลอดภัยต่างๆนี้นะฮะทั้งหมดนี้เป็นภาพที่ทางคุณอีไกเนี่ยเป็นคนจัดการรณรงค์รวบรวมเงินให้กับทางต่างประเทศครับนี่คือภาพที่อินเดียซึ่งอินเดียเนี่ยฮะหมดจากการเป็นโรคปอลิโอแล้วนะฮะเพื่อนๆรู้จักโรคปอลิโอไหมครับทางแอดมินช่วยสับเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนจอ2คนนะครับผมขอบคุณครับโอเคเพราะฉะนั้นนะฮะนั่นก็ที่ผืนเนาะเชื่อเชื่อใครเดี๋ยวท่านจะบริจาคให้กับพวกเราด้วยนะท่านจะบริจาคให้กับพวกเราด้วยที่ผืนนาชิที่ผืนนาชิโอเชื่อใครใช่どうぞ。はい。今の動画に、の動画を皆さん見てください。そして再生していただきたいと思います。はい。ก็นะฮะถ้าเพื่อนๆเข้าไปお願いします。วิธีการง่ายๆนะฮะที่เพื่อนๆจะร่วมบริจาคก็คือเพื่อนๆไม่ต้องจ่ายเงินนะฮะแต่เพื่อนๆเข้าไปคลิกในเพจของโรตาเรียนญี่ปุ่นแล้วเขาจะช่วยบริจาคให้กับนะฮะประเทศไทย1คลิก10บาทนะแต่คนนึงจะได้1คลิกเท่านั้นนะฮะเดี๋ยวแอดมินช่วยแปะแอดเดรสให้ไปเพื่อนๆมีอยู่2อย่างเท่านั้นนะฮะก็คือ1เข้าไปกดคลิกเดี๋ยวผมจะเข้าไปเปิดในเนี้ยเข้าไปเปิดนะครับแค่กดไลค์แล้วก็แค่เปิดดูเท่านั้นเองนะเข้าไปเปิดไลฟ์แล้วก็เข้าไปดูเฉยๆเนี่ยสามารถดูได้เลยนะครับเดี๋ยวนะครับผมจะเข้าไปในหน้านี้ครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆได้เห็นกันเนาะเดี๋ยวหน้านี้อีไก่สั่งอีไก่สั่งนะเพจดีเดสเน่หน้านี้นะฮะแอดดิちょっと今僕タイ語喋りますからね。ワクチン。オッケーですね。なにやなにや、なは、かまいこ、なにやん、かお、にく、グムコンロタリアンなは、アドミン、ちょいこ、アドレス、かまい、ふんふん、かまいこ、こ、ライ、らか、こ、プレイ、ประมาณ2นาทีเนี่ยเพื่อนๆเท่ากับว่าเพื่อนๆบริจาคแล้วนะฮะผมไม่เกี่ยวข้องอะไรเลยนะครับเขาจะบริจาคถ้าบอกว่าถ้ามีคนมาโอเคของเขาแล้วก็กดไลค์ให้เขานะ 10,000 ไลค์เนี่ยนะฮะเขาจะบริจาค 100,000 บาทเลยนะ 100,000 บาทนี่เยอะนะผมการบริจาคเนี่ยนะฮะคือคนเพื่อนๆทุกคนเนี่ยเข้าไปกดเนี่ยเพื่อนๆนะฮะลองเข้าไปกดแต่ว่าเพื่อนๆคนหนึ่งจะกดได้แค่1อันเท่านั้นนะฮะ1คน1ครั้งแล้วก็กดแค่นะอีกทีขอเสริมครับกดไลค์1อันแล้วก็กดเพลย์ประมาณ2นาทีนะครับเพราะของเขาเนี่ยประมาณ1เรื่องของเขาเนี่ยเป็นการอธิบายเรื่องโรตารี่ประมาณ3นาทีสมาคมโรตารี่ผมขอพูดใหม่นะครับมีประมาณ1ล้าน2แสนคนเขารวบรวมเงินเพื่อที่จะช่วยโรคปอลิโอซึ่งเป็นโรคนะฮะเด็กๆเนี่ยนะเด็กขามันจะสั้นลงแขนจะสั้นลงแล้วก็มือจะชานะครับทางบิลเกตสมาคมหรืออะไรฮะสมาคมบิลเกตจะเรียกว่าสมาคมไม่ถูกดีมูลนิธิบิลเกตเนี่ยช่วยกันและพวกเราเนี่ยช่วยกันบริจาคเนี่ยประมาณ 1,000 ล้านบาทจนถึง2ไม่ใช่ 10,000 ล้านบาทจนถึง 20,000 ล้านเนี่ยบิลเกตเนี่ยช่วยบริจาคให้ครึ่งหนึ่ง
แต่ที่เหลือเนี่ยพวกเรารวมเงินกันบริจาคเพราะฉะนั้นเพื่อนๆนะตอนนี้เรากำลังจะอยากให้เพื่อนๆได้ร่วมหน่อยแล้วเงินก้อนนี้ประมาณ 100,000 บาทเนี่ยจะเอามาให้กับโรงพยาบาลที่ประเทศไทยนะถ้าเพื่อนๆได้ช่วยกันเงินก้อนนี้จะเจียดเข้ามาให้กับประเทศไทยอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับ 100,000 บาทนะครับ 100,000 บาทที่ว่านี้นะฮะให้กับเด็กกำพร้าหรือเอามาให้กับโรงพยาบาล 100,000 บาทนะครับแต่ว่าเพื่อนๆคุณอีไกเนี่ยจะมาที่ประเทศไทยภายในปีนี้ถ้าโควิดหมดแล้วแต่ถ้าไม่หมดนะฮะเขาจะส่งเงินมาให้ทางโรงพยาบาลเดี๋ยวผมจะเอาใบเสร็จให้กับเพื่อนๆดูนะครับแต่ว่ามีข้อแม้ก็คือเพื่อนๆจะต้องเข้ามานะฮะเข้ามากดใน address นะฮะที่แอดมินแปะไปนะครับแค่มี2กติกาเท่านั้นนะ2กติกากติกาที่1คือกติกาที่1คือเข้าไปกดไลค์ในเพจนั้นนะฮะในตรงเพจนั้นอันที่2คือเข้าไปเพลย์เฉยๆเขาบอกว่าเขาต้องการให้คนไทยได้รู้จักนะฮะสมาคมโนตารี่เฉยๆเท่านั้นนะฮะไม่ได้มีอะไรมากเลยแล้วอันนี้คือเงินส่วนตัวของคุณอิกาลิแล้วเดี๋ยวผมจะช่วยบริจาคด้วยเดี๋ยวประมาณต้นเดือนนี้นะครับผมจะมีการบริจาคนะครับเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้ว3อาทิตย์ที่แล้วผมบริจาคข้าวสาร500กระสอบไม่500กระสอบ500กิโลแล้วก็ยาอะไรนะฮะยาฆ่าเชื้อไวรัสบริจาคไปนะฮะเพราะนั้นเนี่ยผมอยากจะให้คุณได้รู้จักกับโรตารี่นะครับเข้าไปกดไลค์กดแชร์ตรงนี้ไกลและคนที่อยู่ด้วยกันกับผมนี่ก็คือคุณอีไกนะฮะเป็นคนอีไกนะฮะ address เบอร์อะไรครับถ้าเพื่อนๆกดไลค์แล้วนะเข้าไปกดไลค์แล้วนะฮะแล้วช่วยบอกว่ากดไลค์หน่อยครับโอ้มีคนกดแล้ว400คนแล้ว407คนนะฮะตอนนี้แล้วก็กดไลค์แล้วก็กดเพลย์หน่อยนะครับเดี๋ยวหลังจากที่ผมแชร์ให้เพื่อนเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ฝากด้วยนะครับเงินนี้ก็จะเป็นการช่วยเพื่อนเพื่อนไม่ต้องบริจาคเพื่อนไม่ต้องบริจาคทางญี่ปุ่นจะบริจาคแล้วโอนเงินมาให้นะฮะภายในปีนี้เขาจะเขามาบินมาที่ประเทศไทยแล้วเอาเงินมาให้นะให้กับโรงพยาบาลผมคิดว่าน่าจะเป็นโรงพยาบาลที่ดูแลเรื่องโควิดเยอะๆเตียงไม่พอต่างๆเนี่ยมาใช้แล้วก็ให้กับนะฮะคนเด็กกำพร้านะครับคุณอีไกเป็นคนให้ช่วยนะครับโอเคเสร็จ今あの強きましたでこのページにアクセスしてせライクをしてくださいという感じをしましたนะครับโอเคงั้นประมาณนี้ครับนี่ก็คือภาพที่นะครับสมาคมโรตารี่เนี่ยเขาออกไปเดินกันนะครับช่วยบริจาคกันนะทุกคนได้ร่วมมือกันนะประมาณนี้ครับนี่เห็นภาพที่คนใส่เสื้อสีแดงๆอยู่ฮะมวลไกวัคซีนพิเศษกับไทยให้ดูวัคซีนนะฮะเดี๋ยวให้คุณอีไกให้ดูวัคซีนวัคซีนพิเศษกับไทยวัคซีนพิเศษกับไทยวัคซีนพิเศษกับไทยโอเคใช่นี่ก็คือตัววัคซีนเอามาหยอดแค่ปากเนี่ยเป็นวัคซีนใหม่ที่ดีนะฮะซึ่งวัคซีนเนี่ยทำไมต้องฉีดที่แขนเจ็บนะเจ็บนะเพราะฉะนั้นวัคซีนนี้หยอดที่ปากนะโมไกนะโมไกเต้บาร์มีเมนอีกไปนนเดดันเดคายมัสบาร์มีบาร์มีเมนบาร์มีเมนแต่ไหนบาร์มีบาร์มีโนบาร์มีโน่ทานเป็นมือบาร์มีอ๋อแล้วที่ซื้ออันนั้นนะฮะเขาบอกว่าซื้อก๋วยเตี๋ยว1ชามเนี่ยนะฮะสามารถซื้อวัคซีนขวดนี้ได้และช่วยป้องกันคนได้นะป้องกันไม่ให้เป็นโปลิโอ15คนเขาเรียกว่านั่นนิมบุนเดสกา15คนในส่วนนี้15คนこれで15人ですสำหรับ15คน15人ซื้อราเมงซื้อราเมง1ชามนะฮะหรือซื้อก๋วยเตี๋ยว1ชามของประเทศไทยเนี่ยนะฮะสามารถบริจาคปริโอได้15คนเอ้ย15คนใน1นั้นเลยโดโซตมนิสุดท้ายใช่ครับโตมนิは10人か12人にしかできませんประมาณ15คนแต่ว่าจะหยอดเด็กได้ประมาณแค่12คนเท่านั้นเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเด็กชอบขยับไปขยับมา
เด็กมันชอบขยับไปขยับมามันก็เลยหยอดไม่ตรงแล้วก็จะไหลออกไปนะเพราะฉะนั้นเด็กคนนึงจะได้3หยดพอได้3หยดแล้วขาจะไม่สั้นแล้วก็นะฮะจะไม่เป็นโรคมือสั่นขาสั่นนะฮะแล้วเนี่ยเป็นโรคที่มีการระบาดสูงแต่ตอนนี้โรตารี่พวกโรตารี่แล้วก็พวกดิวเกตเนี่ยช่วยบริจาคก็เลยทำให้เราเนี่ยฮะรอดได้แต่ทำไมที่ถามเพื่อนนะฮะว่าทำไมที่อัฟกานิสถานกับที่ปากีสถานเนี่ยถึงยังมีโรคเหลืออยู่รู้ไหมฮะนั่นเด้ปากีสถานโตอัฟกานว่าまだ病気残ってるでしょうか。大谷がちょっとドライな言い方。それは水、教育、貧困、韓国、平和、さまざまな問題が複雑に絡み合って、การเกิด การสงครามทำให้นะฮะไม่มีโอกาสได้เติมวัคซีนแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องน้ำที่สกปรกเนี่ยคนเราจะติดนะฮะติดโรคปอลิโอได้จากน้ำเรื่องความสกปรกแล้วก็สิ่งแวดล้อมทำให้ปากีสถานกับอัฟกานิสถานเนี่ยไม่ยอมหมดจากโรคของปอลิโอสักทีหนึ่งทำให้เราเนี่ยนะต้องช่วยเหลือให้ปอลิโอเนี่ยหายไปให้ได้นี่คือการที่จะให้เพื่อนๆช่วยบริจาคโดยการเข้าไปกดไลค์เข้าไปกดเพลย์あるいは、いろんな人種の方とも。ในนี้ครับผมฝากด้วยนะครับงั้นผมก็ขอไปแค่นี้ก่อนนะแล้วกันนะครับเพื่อนๆเข้าไปกดไลค์ครับเดี๋ยวจะเหลือแอดเดรสไว้ตรงนี้นะครับเข้าไปกดไลค์แล้วก็เมื่อกดแล้วเพื่อนๆเข้ามาบอกด้วยนะครับใน Facebook ว่ากดแล้วแชร์แล้วแล้วก็อีกอันนึงก็คือเพื่อนๆแชร์ใน Facebook อันนี้หลายคนจะได้เข้ามาดูกันนะครับじゃあ皆さんในไตนี้อยู่นะครับได้喋ったんでそろそろ皆さんそのページに行ってもらいましょうก็ใช่ผมจะต้องขอลาจากเพื่อนๆทุกคนแล้วก็ขอลาจากคุณโรตารี่ด้วยนะครับเราการกดไลค์กดเพลย์เท่ากับว่าเพื่อนจะได้บริจาคเงินนะครับแต่ว่าเขาจะในครั้งนี้เขามีทุนประมาณ 100,000 บาทเท่านั้นนะ 100,000 ก็เยอะนะจะมาตาเนบ๊ายบายบ๊ายบายให้รู้จักช่วยแชร์ให้เพื่อนๆได้รู้จักกลุ่มโรตารี่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับแอดมินวางหูครับบ๊ายบายครับฝากแชร์แล้วก็กดไลค์ด้วยครับ1ไลค์แล้วก็1แชร์เอ้ยไม่1ไลค์แล้วก็1เพลย์เท่ากับนะฮะเท่ากับคุณบริจาค10บาทเลยนะบ๊ายบายบ๊ายบายแต่1คนจะได้1ครั้งเท่านั้นนะครับเข้าไปโปรโมทเค้ามีเป้าหมายอยากจะโปรโมทแค่สมาคมโรตารี่ให้รู้จักเท่านั้นเองเค้าจะบริจาคเอาเจียดเงินเนี่ย100,000 บาทมาให้กับประเทศไทยนะครับโอเคบ๊ายบายสำหรับคนที่อยากเรียนเจาะลึกมากกว่านี้ผมมีของขวัญให้ครับชื่อตอนเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินครับแต่ทุกคนจะต้องแอดเพื่อนมาใน LINE นี้นะครับหรือเสิร์ชคำว่าแอดฟูจิสกิตรงนี้ครับหรือไม่ก็สแกนบาร์โค้ดที่อยู่ตรงนี้เลยครับและอย่าลืมเขียนว่าขอของขวัญเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินครับเพราะถ้าไม่เขียนเราจะไม่รู้ครับว่าคุณขอของขวัญหรือแค่แอดมาเฉยๆนะครับต้องเขียนนะครับอย่าลืมเขียนมาหลังจากที่สแกนบาร์โค้ดนี้นะครับและคลิปนี้ผมจะให้เพื่อนๆทุกคนฟรีเลยครับสำหรับคนที่แอดไลน์มาครับไม่แน่นะครับคลิปนี้อาจจะเป็นกุญแจสำคัญในการปลดล็อกชีวิตเราสู่ความสำเร็จใหม่ก็ได้นะครับแล้วเจอกันในคลิปเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินนะครับอย่าลืมแอดไลน์มาและสแกนมานะครับ